็จะช่วงอะไรวันเจ็ดวันที่แปดหนังมันพระมั้งนะนั่งสมาธิบ่ายสองรวมนั่งสมาธิฟังเปิดเทปธรรมะก็ได้บางวันไม่ได้อบรมอะไรเลยก็เปิดเทปธรรมะในช่วงบ่ายจะได้ศึกษาไปด้วยเนาะแต่ถ้าใครพักเร็วพักสักหน่อยสักเที่ยงบ่ายโมงกับบ่ายโมงแล้วก็มาเดินยังกรมนั่งสมาธิสระพุทธญาณตอนเช้าทำวัดเราก็นั่งสมาธิกับอย่างวิทยาบาทก็จะเดินสมาธิอีกหลังฉันก็เดินยังกรมบ่ายโมงก็เดินยังกรมนั่งสมาธิตอนเย็นก็ทำกิจนั่งสมาธิอีกหนึ่งเดี๋ยวพอแล้วนะวันหนึ่งก็เฉพาะที่ทำเป็นเวลานอกนั้นก็เจริญสติทำอย่างนี้สม่ำเสมอก็เหนือสมาธิก็ได้เมื่อทำสม่ำเสมอแล้วนะต่อไปสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นก็หมุนไปเองเบื้องต้นก็ทำเป็นเวลานะให้สม่ำเสมอก่อนนั่นแหละอย่างบางองค์เป็นแล้วก็ทำเองได้นี่ก่อนปฏิบัติเองได้อยู่องค์เดียวได้ฝึกตัวเองได้เบื้องต้นคือมารวมกันนั่นเองรวมกันทำวัดเช้าต่อไปเราอยู่น้อยๆองค์เราก็ตื่นเองนะตีสามตื่นหรือว่าตีสี่ตื่นนี่ก็เรียกว่าเราฝึกเข้าวัดฝึกในการรวมกันเมื่อเรามีกำลังพอต่อไปเราก็ทำเองได้มีจิตใจเข้มแข็งสำรวมระวังอยู่ในวัดก็ระวังออกไปนอกวัดก็สำรวมระวังนะมีสติอย่างนี้ก็เป็นไวการมาขอนิสัยก็คือเปลี่ยนจากนิสัยเดิมเราทั้งเป็นคฤหัสถ์เข้ามาบวชก็จะเป็นนิสัยของสมณะคือมีความสำรวมระวังในพระวินัยในศีลนั่นเองนั่นความหมายอย่างนั้นนะคือตั้งใจจะปฏิบัติให้มันดีขึ้นเหมือนกันเปลี่ยนนิสัยเดิมทำตามอารมณ์นิสัยเดิมเราไม่ได้ขุดเก่ากิเลสก็จะเปลี่ยนใหม่นี่เป็นนิสัยของพระอุลกิเลสเนี่ยความหมายมีความเคารพคารวะกันมีความเมตตากันในหมู่ในคณะนั่นเดียวกันนี่แหละซึ่งผมก็คงจะมอบให้หลายองค์นั่นเป็นพระอาวุโสช่วยกันดูแลนั่นแหละนะช่วยกันดูแลช่วยกันฝึกฝนอบรมแม้ว่าระยะสั้นๆเราบวชมาประมาณ1เดือนเนี่ย1เดือนนี้ก็ทำให้เต็มที่เลยนั่นภาวนาให้เต็มที่เนี่ยพูดให้น้อยที่สุดดูจิตให้มากที่สุดนะทำข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างทุกประการนี่ก็ได้มากแล้วคือเปลี่ยนบวชมาแล้วก็เปลี่ยนเมื่อเราจะออกไปอีกอยู่ข้างนอกก็เปลี่ยนละอย่างน้อยที่มันที่เคยมีศรัทธาอยู่ก็มีศรัทธามากขึ้นในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เราก็มีศรัทธามั่นคงขึ้นมาเข้าใจเรื่องของพระขึ้นเมื่อก่อนเรายังไม่ได้บวชนี่ก็เข้าใจเรื่องของพระบางส่วนแต่เมื่อเรามาบวชแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นในพระศาสนาสิ่งสำคัญก็คือต้องปฏิบัตินั่นเองคือต้องมีธรรมะถ้าเกิดไม่มีธรรมะในใจก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนอกต้องมีธรรมะในจิตใจของเราให้มากมีสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมนะให้มากขึ้นมีวิริยะธรรมก็เป็นธรรมทั้งนั้นฝ่ายกุศลนะเรามีศรัทธานี่มีศรัทธาแล้วล่ะถึงเข้ามาตั้งใจในอุปสมบทก็ให้มีความเพียรพยายามก็แล้วเราตั้งใจแล้วนะทั้งนะพระนวกะนะทั้งพระมัชฌิมะก็พยายามปฏิบัติครับศึกษาในศีลศึกษาในเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรียกว่าศึกษาในสามประการนี้ให้มัน
มีความรู้แตกฉานขึ้นในเบื้องต้นเราก็อาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกในการปฏิบัตินะรวมความแล้วก็คือทำอย่างไรเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารคือรูปกับนามมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดทำไงปัญญาจะเกิดท่านก็ต้องมีสมาธิสมาธิจะมีก็ต้องมีศีลเนี่ยเพราะฉะนั้นที่อุปัชฌาย์บทเสร็จตอนท้ายท่านยังไม่ได้สวดให้ฟังนั่นแหละท่านว่าศีลที่เรารักษาดีแล้วก็จะเกิดสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิที่เราได้เจริญดีแล้วอนิสงส์เกิดปัญญาปัญญาที่เราอบรมได้ดีแล้วจะเกิดวิชชาวิมุตติหลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือศีลนะบวชมาก็พร้อมด้วยศีลละก็รักษาศีลของเราไว้นี่เราก็เจริญภาวนาให้มันเกิดสมาธินี่สมาธิเนี่ยความตั้งใจมั่นเนี่ยนะทำยังไงปกติเราก็ดูจิตของเรามันก็คิดนึกปรุงแต่งอยู่เสมอนะจะมีอุบายยังไงที่จะให้มันหยุดคิดนะหรือหยุดความคิดมันน้อยลงทำยังไงนี่เราต้องหาอุบายละทางที่เราเรียนมานั้นเราก็ต้องเรียนความจำใช้สัญญาความจำมาท่องมาบ่นมาจำแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นจากความจำนั้นแล้วก็ไปฝึกฝนในการทำการงานส่วนการปฏิบัตินี่นะเราเรียนให้รู้จากความเป็นจริงคราวนี้ไม่ต้องอาศัยจิตที่สงบถึงจะรู้ได้กระทั่งว่าสังขารในรูปนี้นะเราก็อยู่กับรูปนี้แหละจิตใจก็อยู่กับรูปนี้แต่รู้ตามความเป็นจริงยังไม่รู้นะเรารู้แล้วมันก็เกิดความยึดอย่างรู้ไม่จริงนะรู้ตามสมมติก็เลยหลงสมมตินี่ถ้าเรารู้จริงๆแล้วเราก็จะต้องละสมมติละตัวละตนให้ได้ถ้าเราแยกแยะตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ร่างกายก็เป็นธาตุสี่นะดินน้ำไฟลมเราลองพิจารณาดิกายทั้งก้อนเนี่ยเอามาแยกลงมาแล้วถามว่าอะไรเป็นเราบ้างก็ไม่มีเขาจะไม่ตอบเราได้เลยว่าเป็นเราผมขนเล็บฟันหนังออกมาจากร่างกายนี่เอามากองไว้เขาก็เป็นธาตุเอาน้ำเลือดออกมากองไว้ก็เป็นธาตุนะเอาลมมากองไว้ก็เป็นธาตุเอาไฟมากองไว้ก็เป็นธาตุอย่างเงี้ยเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยร่างกายนี่มันก็หมุนไปได้ใช่ไหมร่างกายนี่เวลามันเจ็บเราไม่ต้องการความเจ็บทำไมมันเจ็บอ่ะหรือมันแก่มันเจ็บมันตายอ่ะก็เพราะว่าเราบังคับไม่ได้เกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยนี่ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดไม่สามารถรู้ได้นะเราต้องมาฝึกสมาธิฝึกสมาธิในเบื้องต้นอุปัชฌาย์ให้เกสาโลมานขาทันตาตาโจมาแล้วเราก็มาท่องบทสาธยายนะเกสาโลมานขาทันตาตาโจตาโจทันตานขาโลมาเกสา5ประการนี้อนุโลมปฏิโลมคือท่องไปท่องกลับถ้าเกิดว่ายังไม่สงบก็เพิ่มไปอีก5นะยังไม่สงบก็เพิ่มอีกแล้วก็พยายามไม่มีสติอยู่กับคำบริกรรมถ้าเราบริกรรมไม่หยุดอย่างนี้แล้วก็ยังสมาธิก็ได้จะเกิดขึ้นความคิดฟุ้งซ่านมันก็น้อยลงถ้าเกิดจิตมันคิดเร็วกว่าบริกรรมมันเร็วๆนะบริกรรมมันเร็วๆไม่ให้มีความคิดแทรกนั่นจะพุทโธ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 ก็ได้มันจะเป็นพุทโธ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 มันเดินบิณฑบาตนั่งขวาพุทซ้ายโธก็ยังคิดก็ต้องถี่ขึ้นมานะนั่นนี่กลมก็มันถี่ขึ้นอีกจะไปพุทโธก็ต้องพุทโธ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 คือให้มันถี่ขึ้นอย่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆให้พยายามไม่ให้มีช่องว่างจนว่าจิตของเรามันไม่คิดแล้วมันก็ลดลงมาเองละนั่นคือการบริกรรมภาวนาหรือการจะพิจารณาในก้อนกายนี้ให้เห็นความไม่สวยไม่งามเราอาจจะเคยดูในนะสื่อต่างๆก็ดีเคยเห็นของจริงก็ดีการพิจารณาร่างกายนี้เป็นของไม่งามเนี่ยตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไปที่มันหุ้มห่อร่างกายนี้ไว้
นะผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่งามยิ่งข้างในก็ยิ่งแจ้งชัดว่ามันไม่งามแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั่นแหละท่านก็จะบรรยายหรือว่าเอาไปรู้ว่าตายแล้วเป็นยังไงตายวันหนึ่งสองวันมันขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเหลืองไหลหนอนมันก็ชอนชัยน้ำเลือดมันก็ไหลเยิ้มไปหมดอย่างนี้เป็นต้นจนว่าสัตว์ก็มากัดกินเว้าแหว่งไปหมดนะในสุดแล้วก็แล้วแต่กองกระดูกคนที่มันเลี่ยนลาดไปเปลี่ยนไปเรื่อยในสุดกลายเป็นดินไปเลยเราก็พิจารณาลักษณะอย่างนี้แหละมันขึ้นเขียวขึ้นอืดเราเคยเห็นคนตายไหมนะตายแล้วมันก็แข็งมันบวมไปหมดแล้วนะยังว่ามันตายทีละส่วนละส่วนละส่วนนั่นแหละมันก็จะเห็นชัดแจ้งเหมือนกันนะมันก็แข็งไปหมดแล้วไม่ประสาทไม่ทำงานนั่นแหละนี่เราพิจารณาเราพิจารณาเห็นความไม่สวยไม่งามนะไม่สวยไม่งามไม่พยายามพิจารณาถ้าเราฟังเทศอยู่นี่ก็พยายามตั้งสติเอาไว้อยู่ในปัจจุบันไม่จะปล่อยให้จิตมันลอยไปทางอื่นนะตั้งสติในการฟังพร้อมทั้งบริกรรมภาวนาไว้ด้วยแหละนะเช่นพุทโธธัมโมสังโฆกำกับใจของเราไว้เรื่อยๆขณะที่เราฟังนี่ก็บริกรรมไว้ด้วยหรือเมื่อเราสนทนากับเพื่อนเพื่อนก็พูดอะไรเราก็บริกรรมเอาไว้คือเรามีกรรมฐานอยู่แล้วไม่ปล่อยนะมีสติสำรวมระวังดูจิตของเราไว้บริกรรมเอาไว้อย่างนี้ก็เมื่อเรารับรู้อารมณ์ทางอายตนะมันจะเบาลงความไปยึดถือมันจะเบาลงนะสำรวมระวังไปนั่งที่ไหนก็นั่งทอดสายตาลงไว้อย่างนี้จะไปมองนั่นมองนี่มันฉันในบาตรก็มองอยู่ในบาตรของเราเนี่ยฝึกซะก่อนมีพระท่านมังกรวัดประพงษ์เนี่ยไก่มาร้องอย่างเงี้ยนะแค่ไก่มาร้องพระท่านเหลียวไปดูอย่างงี้ปึ๊บเดี๋ยวหลวงพ่อช้างเอ้ยจิตไปอยู่กับไก่แล้วนะท่านบอกก็จิตเราเนี่ยมันไวอ่ะได้ยินเสียงปึ๊บเราส่งไปอย่างงี้จิตมันก็พุ่งไปแล้วมันพุ่งไปตามเสียงได้พุ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสผลธรรมะได้เร็วมากอ่ะเราต้องสำรวมเอาไว้การฉันก็คือสำรวมได้ยินเสียงอะไรก็สำรวมไว้ก่อนหยิบผ้าจีวรขึ้นมากับปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยังพิจารณาการนุ่งห่มผ้าจีวรนะห่มเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนการฉันหามบิณฑบาตเกิดพิจารณาการใช้เสนาสนะกีฬานภิสัตพิจารณาเพื่อให้สติของเราเนี่ยมันอยู่กับการพิจารณาอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอนั่นเองนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ในวันเราฝึกขึ้นกุฏิแล้วก็กราบหลวงพ่อชาสอนเมื่อลงจากกุฏิก็กราบเข้าศาลาแล้วก็กราบจะลุกจะไหวจะลุกจากที่นั่งแล้วกราบหมดนะนั่งลงก็กราบลุกขึ้นก็กราบน้อมไปพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝึกให้มีสตินะอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้จิตจะสงบได้ง่ายขึ้นทีเดียวพิจารณาบ่อยๆทำมากๆเจริญให้มากมีระยะเวลาไม่มากก็ให้ตั้งใจนะส่วนองค์ที่ท่านตั้งใจอยู่แล้วนี่ต้องทำให้มากเป็นตัวอย่างกับพระใหม่ด้วยนะพระที่เราบวชมาแล้วเป็นตัวอย่างด้วยตัวอย่างในการสำรวมระวังตัวอย่างในการพูดน้อยตื่นด้วยความเพียรนะในการปฏิบัติก็ระวังนะทอดสายตาลงต่ำมองแต่ในบาตรเมื่อรับอาหารเปิดฝาบาตรก็เราจะแลดูแต่ในบาตรสำรวมระวังอย่างนี้การที่เป็นพระเนี่ยโอกาสดีก็คือเรามีโอกาสสำรวมระวังได้ดีเป็นเพศที่นะมีโอกาสปฏิบัติได้ดีมากถ้าเป็นฆราวาสเราจะไปสำรวมมากๆเนี่ยไม่ได้นะแต่เป็นพระเราโอกาสสำรวมเราก็ไม่ส่งจิตออกไปมากไงนะเพราะว่าจิตเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วจิตมันออกไปหมดอ่ะแล้วก็ไม่สงบเย็นๆเราจะไปนั่งให้สงบก็ทำได้ยากผมเคยฝึกมาก่อนจะบวชนั่นแหละก็ฝึกอย่างนี้นะสังเกตดูวันไหนในระหว่างวันไม่ได้ตั้งสติดีๆจะทำสมาธิลำบากจึงคิดว่าโอ้ชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยโอกาสจะทำจิตให้สงบให้ดีขึ้นได้มรรคผลนิพพานอะไรมันทำลำบากเนี่ยต้องกลับเป็นพระนี่มันมีโอกาสได้ดีมากนะเราจะสำรวมระวังยังไงก็ได้
ขาก็ส่งเสริมสนับสนุนนั่นในฆราวาสกลับกันถ้าเราไม่สำรวมระวังก็จะยิ่งตำหนิติเตียนในความเป็นสมณะของเราดังนั้นพยายามตั้งใจนะสำหรับผู้ที่ก็มาใหม่ก็ถือนิสัยก็ตามผมไม่อยู่แล้วก็ถือนิสัยกับพระที่ท่านอาวุโสอยู่นะนั่นนอกนั้นท่านก็จะได้แนะนำเราบอกเราด้วยความเมตตาก็เป็นการฝึกฝนทั้งนั้นแหละเบื้องต้นเรามาให้เราฝึกจริงๆแล้วเป็นการลดทิฏฐิลดมานะนั่นแหละแล้วที่หลวงพ่อชาท่านเคยทำมาเป็นข้อวัดนะเราจะศึกษาในข้อวัดปฏิบัติเองข้อวัดต่างๆเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกเรานั่นแหละหน้าที่จะให้จิตของเรามันสงบระงับนักละสมมติที่เราเคยมีเคยเป็นอยู่แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติจิตของเราจะได้วิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะเรายึดว่าหลังกายนี้มันงามนะพยายามพิจารณาทุกวันเห็นว่าไม่งามนะทำไมเราต้องอาบน้ำทำไมเราต้องแปรงฟันทำไมจีวรเราต้องซักเราก็พิจารณาไปเรื่อยร่างกายนี่มันไม่งามจริงๆเนาะถ้ามันงามแล้วเราไม่ต้องไปซักผ้าซักจีวรนะต่างๆนี่น้ำเหงื่อน้ำใครมันไหลออกมามันก็เป็นของสกปรกทั้งนั้นแหละอาหารที่อร่อยเลิศๆเราใส่เข้ามาในปากคายมันก็หมดราคาแล้วเห็นไหมข้างในมันปฏิกูลอย่างเงี้ยก็เราให้เราพิจารณานะอยู่เสมอฉันอาหารก็ด้วยความมีสตินะเมื่อเราทำสติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ความสงบก็เกิดขึ้นมาได้ให้พยายามปฏิบัติแล้วก็ทำเพียรนะให้ต่อเนื่องแล้วก็มีความเมตตาอย่าไปเพ่งโทษกันนะอยู่รวมกันก็อย่าไปเพ่งโทษตรงนั้นตรงนี้นะให้สำรวมระวังในจิตใจของเราไว้ในตั้งใจทุกองค์